สวัสดีครับพบกับ Disco Man อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีสาระดีๆก็เป็นเรื่องกล้วยๆนะครับวันนี้จะมาเข้าครัวจะมาทำกล้วยอบโบราณนะครับสูตรที่หลายคนอาจเคยกินหลายคนก็ยังไม่เคยกินนะครับมีขั้นตอนและการทำอย่างไรนั้นก็เชิญติดตามรับชมได้เลยนะครับหากชื่นชอบถูกใจฝากรบกวนกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลจากกระผมนะครับเชิญติดตามชมได้เลยครับครับวัตถุดิบที่เอามาทำกล้วยอบโบราณครับก็แน่นอนครับต้องเป็นกล้วยกล้วยที่เอามานี่ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าที่ค่อนข้างที่จะสุกจนงอมมากครับสังเกตว่าลูกมันจะเริ่มย้อยๆนะครับเริ่มจะไม่ติดขั้วละกล้วยตัวนี้ครับถ้าใครมีที่บ้านนะครับลักษณะสภาพอย่างนี้ดำๆเนี่ยอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งมันมีประโยชน์มากถึงจะไม่เอามาตากเอามาทำเป็นกล้วยอบโบราณก็กินสดๆก็ได้สรรพคุณดีเป็นทางยามกันกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยไหว้ครับไหว้จีจูเอียเสร็จแล้วเราก็ขอท่านมาทำกล้วยอบโบราณกันนะครับขั้นแรกนะครับวิธีก็คือเราก็เด็ดกล้วยออกมาจากหวีนะครับก็ให้ขั้วมานิดหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็การที่เราเด็ดออกมาติดขั้วอย่างนี้มีข้อดีคือเวลาเราปอกรับประทานเวลามันเสร็จแล้วมันจะปอกได้ง่ายนะครับเราจะจับตรงมีที่จับพื้นที่จับตรงขั้วมันด้วยครับนี่ครับขั้นตอนแรกครับนำกล้วยเด็ดเป็นลูกๆใส่กระทะนะครับยังลูกนี้ครับใครไม่รู้ก็คิดว่าเสียแล้วครับเป็นลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็เอามาทำได้นะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับก็คือเราก็ตั้งเตาแล้วก็นำกล้วยในที่ใส่ในกระทะลงเตาเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นกล้วยอบโบราณจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นเตาถ่านนะครับมันก็จะได้ความหอมของกลิ่นถ่านด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยเราก็เอาสะดวกเราดีกว่าใช้เป็นเตาแก๊สนี่แหละครับผมก็การอบนะครับเราจะต้องปิดฝาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็ที่เหลือก็รอเวลานะครับผมไฟก็ไม่ต้องแรงมากครับจะได้มีเวลาในการทำอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เมื่อเราอบกล้วยไปได้ประมาณ15นาทีนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องพลิกกล้วยกลับอีกด้านนึงนะครับก็เหมือนเวลาเราปิ้งเตาถ่านนะครับปิ้งไปปิ้งมาแต่นี้ถ้าเรามีเตาแก๊สเราก็ใช้วิธีที่ตามวิดีโอนี้นะครับพลิกให้ทุกลูกมันจะได้แต่ละด้านจะได้สุกเท่ากันนะครับครับแล้วนี่ก็คือกล้วยอบสูตรโบราณครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะสุกทั่วครับผมพร้อมรับประทานนะครับครับและนี่นะครับคือกล้วยสูตรโบราณที่เราได้ชมกันมาตลอดเมื่อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะรีวิวในการแกะให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงครับนี่ครับที่บ่อครับคือขั้วเนี่ยโอ้ยใช้แกะหยิบมาครับโอ้ยลอกนะครับค่อยลอกออกนี่ครับคือข้อดีของกล้วยสูตรเนี่ยมันคือเราจะได้กลิ่นของควันไฟที่มีการเผาของเปลือกด้วยจะต่างกับกล้วยอบกล้วยปิ้งที่เราลอกเปลือกออกอันตัวนั้นมันก็จะได้กลิ่นของถ
ทานนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะได้ความหอมของเปลือกด้วยแล้วก็ควันไฟด้วยยิ่งถ้าท็อปปิ้งอยู่กับเตาถ่านนะครับมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างในการรับประทานครับครับจะสังเกตว่าเนื้อกล้วยจะฉ่ำมากแล้วก็นี่ครับจะมีรอยไหม้ตัวเนี้ยเป็นจุดสำคัญในความอร่อยเลยนะครับแต่ถ้ากล้วยที่มันยังไม่งอมมากมันก็จะให้ความอร่อยอีกแบบคือมันจะมีก้านแข็งๆเป็นไส้กล้วยครับก็อร่อยไปอีกแบบนึงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามกันได้นะครับแล้วก็จะนำเสนอสิ่งที่ดีๆให้ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วก็ฝากติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ